นี่กลับไปที่ล่าสุดของนายกนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน Twitter X นะครับเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับประเด็นสำคัญก็คือบอกว่า Digital Wallet พร้อมเปิดลงทะเบียน1สิงหาคมนี้1สิงหานะฮะนายกครับมันยังไม่ผ่านครม.เลยไม่ใช่เหรอครับนายกครับมันยังไม่ผ่านสภาไม่ใช่เหรอครับมันยังไม่ผ่านกรรมาธิการงบประมาณไม่ใช่เหรอครับเงินกู้ผ่านสภาอย่างครับเงินกู้อีก 122,000 ล้านยังไม่ผ่านสภานะครับนะครับนายกเศรษฐาวันนี้นะครับเนี่ยก็คือออกมาเมื่อประมาณกี่นาทีเองล่ะนะฮะไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใช่ตอนเที่ยงครึ่งค่ะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนะฮะ Twitter X ออกมาเลยนะคะเขาบอกว่าDigital Walletพร้อมเปิดลงทะเบียน1สิงหาคมนี้การประชุมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนการดำเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้าโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรวมถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับสิทธิ์มาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนเติมเงินในกระเป๋าผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความละเอียดรอบครอบทั้งกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานทำให้ใช้เวลาดำเนินการมากหน่อยนะครับแต่พี่น้องไม่คอยเกอ้อแน่นอนครับ อย่าตกหลุมพรางของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับกระบวนการขั้นตอนมันต้องไปทีละเรื่องทีละขั้นยังไม่มีการอนุมัติจากครม.เลยนะครับยังไม่ได้เข้าสภาเลยนะวิธีการก็คือเขาก็ทำให้เราหลงว่าก้าวข้ามกระบวนการต่างๆเหล่านี้เดินไปสู่การโอเปอเรชั่นเลยทันทีก็คือลงทะเบียนเลยนะทำนู่นต่างๆเดี๋ยวไปดูกันนู่นนี้อะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้นะครับเขาจะไม่ตอบคำถามที่เป็นคำถามพื้นฐานว่าคุณจะระวัดระมัดระวังเรื่องของวินัยการเงินการคลังอย่างไรถูกไหมครับนะเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความเท่าเทียมทั้งหลายนะมันจะเกิดขึ้นยังไงนะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็ไม่ตอบนะครับฉันจะทำดิจิตอลวอลเล็ตก็แล้วกันนะฉันจะปล้นประเทศนี้สองงบประมาณจะทำไหมแล้วก็หนึ่งการกู้เงินใครจะทำไหมในเมื่อฉันจะทำแบบนี้ค่ะใช้ Twitter X นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเจอมากกว่านี้เศรษฐาเป็นประธานการประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมคะพร้อมกับภูมิธรรมคุณพิชัยจุลพันธ์เผ่าภูมิคุณประกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเพรียงกันต่อมาหลังการประชุมเศรษฐาก็ต้องออกมาแถลงใช่ไหมคะบอกว่าผลการประชุมวันนี้มีเรื่องรายละเอียดที่จะชี้แจงให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทของสินค้าหรืออะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งจุลพันธ์เนี่ยจะเป็นคนแถลงรายละเอียดเหล่านี้นักข่าวได้ถามเศรษฐาทวีสินว่ามีความชัดเจนและได้ผลสรุปก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ใช่หรือไม่นายกย้ำว่าจุลพันธ์จะเป็นคนแถลงถามว่าการประชุมวันเดียวกันนี้นายกได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกตอบว่าไม่มีเป็นการตอกย้ำเรื่องความชัดเจนและเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งสื่อเห็นว่าวันนี้พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.ก็มาด้วยถามว่าก่อนหน้านี้เริ่มมีการออกมาแอบอ้างเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับเงินในโครงการ Digital Wallet โดยอ้างว่าเป็นลิงก์ของรัฐบาลสั่งการที่ดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมทางภาครัฐต้องมีการชี้แจงว่าเป็นเรื่องการแอบอ้างคอยฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวดีกว่าถามต่อไปว่าแหล่งเงินของ Digital Wallet จะได้จากกระทรวงการคลังหรือไม่แล้วว่าทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกี่ยวกับแหล่งเงินล่ะทำไมถึงไม่เอาจากธ.ก.ส.แล้วล่ะแล้วทำไมถึงกลับไปใช้งบปี67 68ล่ะนายกเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงตามที่เรียนไปแล้วถามอีกว่าอยากให้นายกพูดในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศนายกนิ่งหันหน้าไปอีกทางแล้วบอกว่าก็เรียนไปแล้วไงแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับถามต่อไปว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับซุปเปอร์แอปเป็นอย่างไรบ้างนายกบอกว่าเดี๋ยวจุลพันธ์จะชี้แจงถามอีกว่าสามารถจะเปิดใช้ทันไตรมาส4หรือไม่นายกตอบว่าขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วทำท่าเดินออกจากวงนักข่าวตามไปสัมภาษณ์อีกว่าสรุปแล้วแหล่งที่มาของเงินสรุปเรียบร้อยใช่หรือไม่นายกไม่ตอบหันมาบอกว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ